สวัสดีค่ะวันนี้ตุ๊กตาจะมาสอนทำบัตรตัวแทนนะคะโดยใช้แอปพลิเคชัน LINE Camera นะคะซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะคะได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS นะคะ LINE Camera ตัวนี้นะคะติดตั้งเสร็จแล้วเข้าไปที่โปรแกรมค่ะไปที่ภาพตัดปะค่ะวันนี้ที่ตุ๊กตาจะทำให้ดูก็จะเป็นบัตรตัวแทนย่อยนะคะเอาไว้ให้ VIP ทำบัตรตัวแทนให้ตัวแทนย่อยนะคะเลือกไปที่1ต่อ1ค่ะกดตรงนี้นะคะเลือกพื้นหลังค่ะเลือกบัตรตัวแทนที่เป็นบัตรตัวแทนย่อยนะคะไฟล์รูปนะคะไฟล์รูปที่เป็นไฟล์รูปที่เป็นเลขบัญชีแล้วก็รูปบัตรตัวแทนเดี๋ยวตุ๊กตาแนบไว้ให้ในลิงก์ด้านล่างนะคะกดถูกค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ภาพพื้นหลังนะคะไปที่กดไปที่รูปภาพค่ะเลือกแกลเลอรี่ค่ะแล้วก็เลือกรูปที่เราจะใช้เป็นบัตรตัวแทนนะคะกดใช้ค่ะแตะไปที่รูปนะคะเลือกตัดค่ะเลือกเป็นขอบแบบวงกลมนะคะปรับให้ได้ตามขนาดที่ต้องการนะคะกดต่อไปค่ะก็จะได้รูปที่เป็นวงกลมนะคะแตะที่ตรงขอบเราจะไม่เอาขอบนะคะแล้วก็เงาไม่เอาเงานะคะเสร็จแล้วก็ปรับให้ได้เท่ากับเฟรมในบัตรตัวแทนนะคะให้เท่ากับเฟรมในบัตรตัวแทนโอเคเสร็จแล้วนะคะเพิ่มข้อความนะคะเป็น Facebook Line แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะกดไปที่ตัวทีค่ะ text นะคะเลือกข้อความค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อ Facebook นะคะอันนี้ตุ๊กตาจะยกตัวอย่างเป็นชื่อตุ๊กตาเองนะคะกดต่อไปค่ะฟอนต์นะคะทุกตาจะใช้ฟอนต์ที่มันใกล้เคียงกับในบัตรตัวแทนนะคะจะมีให้ดาวน์โหลดกดตรง A บวกนะคะเป็นฟอนต์กุลสตรีค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มาเลือกเฉดสีนะคะเฉดสีทุกตาแนะนำว่าให้ใช้เป็นสีเขียวเข้มนะคะไม่ต้องปรับเฉดนะคะจะได้เป็นเฉดสีเดียวกันทั้งหมดนะคะกดถูกค่ะเสร็จแล้วก็ย่อขยายได้ตามต้องการค่ะปรับให้มันพอดีกับช่องในเฟรมภาพนะคะเพิ่มข้อความอีกค่ะใส่เป็น ID Line นะคะกดต่อไปค่ะเลือกฟอนต์ค่ะกุลสตรีเหมือนเดิมเลือกสีค่ะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะกดเพิ่มเท็กซ์อีกค่ะเลือกฟอนต์ค่ะกุลสตรีค่ะเลือกสีค่ะโอเคเสร็จแล้วเลือกเท็กซ์เหมือนเดิมนะคะก็ใส่ข้อแทรกข้อความเข้าไปทุกช่องนะคะให้ครบนะคะสมมติตุ๊กตาอยู่ที่ปทุมธานีนะคะเลือกฟอนต์ค่ะเลือกสีค่ะพอดีนะคะแล้วก็รหัสตัวแทนนะคะก็คือต่อจากใครก็คือใช้รหัสต่อจากคนนั้นนะคะสมมติตุ๊กตาอยู่ปทุมธานีนะคะสมมติเป็นโค้ดตัวแทน VIP โค้ด A อันนี้สมมตินะคะโค้ด A 50ตุ๊กตาเป็นตัวแทนย่อยคนที่1เลือกฟอนต์ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เป็นเลขบัญชีนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะใส่รูปภาพแทรกเป็นรูปภาพเลขบัญชีก่อนนะคะแตะที่รูปค่ะเลือกแกลเลอรี่ค่ะเลือกไฟล์รูปภาพที่เป็นธนาคารนะคะอันนี้ปรับมาเป็นวงกลมแล้วนะคะตัวแทนแค่เลือกมาแล้วก็มาย่อขยายให้มันพอดีกับเฟรมแค่นั้นเองเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เลขบัญชีใส่ชื่อบัญชีให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตาไปเร็วเลยนะคะ
คพอใส่ครบทุกช่องแล้วนะคะตรวจสอบให้ละเอียดนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะบันทึกนะคะมันก็จะบันทึกไปที่อัลบั้มของเรานะคะเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยส่วนใครที่มีมากกว่า3ธนาคารนะคะแนะนำว่าให้เลือกเอาเฉพาะธนาคารที่คิดว่ามีคนโอนมากที่สุดนะคะส่วนถ้าลูกค้าขอเพิ่มเติมถ้าเรามีก็ค่อยส่งให้ลูกค้าได้นะคะยังไงก็ให้ตัวแทนลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะ